วันนี้พาไปดูทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยโชว์ฟอร์มราชินีอาเซียนครับทุกอินโดนีเซียและเบียดชนะเจ้าภาพคาบ้านตามไปดูทีมไต้ฝุ่นวิ่งผลัด 4x100 เมตรของไทยที่ยังคงประกาศศักดาอันดับ1ของภูมิภาคทั้งชายและหญิงโดยทีมชายทุบสถิติแหลกทั้งสถิติ4เกมและสถิติประเทศไทยทีมฟุตบอลชายไทยกลับมาชนะคู่ต่อสู้3แมตช์รวดขณะที่มาเลเซียพลาดเสมอสิงคโปร์และกัมพูชาทำให้ทีมฟุตบอลชายไทยผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ1ของกลุ่มท่านผู้ชมครับเข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ณประเทศเวียดนามต้องบอกว่าทัพนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับเดี๋ยววันนี้ Channel ของเราจะพาไปดูไฮไลท์ที่น่าสนใจของบรรดาฮีโร่นักกีฬาไทยในช่วงวันที่16ถึง17พฤษภาคมกันครับท่านผู้ชมครับเราไปเริ่มกันที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีคนไทยติดตามผลงานกันมากมายนะครับหลังจากเราเอาชนะฟิลิปปินส์ไปแบบสบายมือมากๆ3เซตรวดดับมั่นแฟนๆสาวปินไปอย่างราบคาบสาวไทยเราก็ลงสนามอีก2นัดต่อมาครับเราเอาชนะคู่ต่อสู้ไปตามคาดโดยทีมไทยสามารถเอาชนะอินโดนีเซียไป3เซตรวดด้วยสกอร์25-15 25-12และ25-14และตามด้วยการเอาชนะเจ้าภาพเวียดนามไปแบบสนุกครับ3-1เซตด้วยสกอร์25-18 14-25 25-17และ25-23ต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันกับเจ้าภาพเวียดนามนี่แหละครับไล่ดูรายชื่อนักกีฬาต้องบอกว่าเวียดนามก็เลือดใหม่เกือบทั้งทีมสาวไทยก็ไม่มีเจ็ดเซียนเลยสักคนเดียวถือได้ว่าเป็นเลือดใหม่ทั้ง2ทีมก็ว่าได้ครับโดยการแข่งขันเซตแรกเนี่ยทีมชาติไทยสามารถสร้างความแตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจนครับทำให้สามารถเอาชนะได้อย่างขาดลอยส่วนเซตที่2ต้องบอกว่าเสียงเชียร์ของเจ้าถิ่นเนี่ยมีส่วนมากๆเลยสาวเวียดนามยิ่งเล่นยิ่งได้ใจขณะที่เสียงเชียร์ดังๆครับทำเหมือนจะทำให้สาวไทยนั้นเกรงนะฮะแล้วก็ทำพลาดเองหลายครั้งทำให้สกอร์ในเซตที่2เนี่ยเวียดนามชนะไปค่อนข้างขาดครับเมื่อกลับมาในเซตที่3ครับทีมไทยกลับมารักษามาตรฐานการเล่นได้ดีครั้งก็เอาชนะไปได้ครับแล้วก็เซตที่4เวียดนามส่งอาวุธลับลงมาครับเหงียนบิสตูเย็นนะครับลงเล่นเนี่ยสร้างความลำบากให้กับทีมไทยได้มากเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็เอาชนะในเซตที่4ปิดแมตช์ลงได้สำเร็จด้วยลูกเสิร์ฟเอสของบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีครับท่านผู้ชมครับหลังจบแมตช์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากองเชียร์ของทั้ง2ชาติเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกันนะครับทางแฟนๆเวียดนามส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเขาพอใจกับฟอร์มการเล่นของทีมเวียดนามที่สามารถต่อสู้กับทีมแชมป์ตลอดกาลอย่างไทยได้ขนาดนี้นะครับขณะที่ทางฝ่ายของไทยนะครับแฟนๆส่วนหนึ่งก็ดูจะวิพากษ์วิจารณ์ทีมไทยค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแอดมินเข้าใจว่าหลายคนมีความคาดหวังกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่เราเป็นทีมมาตรฐานระดับโลกอยากจะให้เป็นอย่างนั้นตามที่พี่ๆทำกันไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเราอาจจะต้องนั่งคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะปล่อยอารมณ์ไปตามอะไรก็ตามนะครับอย่างที่1นะท่านผู้ชมครับนี่คือทีมเปลี่ยนเลือดใหม่ที่ไม่มีเจ็ดเซียนเลยในรอบ20ปีนะครับที่มาทำการแข่งขัน4เกมและนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ไม่มีเจ็ดเซียนนี่คือจุดเริ่มต้นก้าวแรกของสาวๆเจนใหม่ที่พวกเธอก็ต้องการกำลังใจนะครับอย่างที่2ท่านผู้ชมครับเวียดนามไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอนะครับตามสถิติที่ผ่านมาใน4เกมเนี่ยพวกเธอเป็นรองแค่ไทยทีมเดียวมาโดยตลอดนะครับโดย4เกม9ครั้งหลังเนี่ยเวียดนามคว้าเหรียญเงินไป8ครั้งนะครับที่สำคัญครั้งนี้เวียดนามเล่นในบ้านกองเชียร์ล้นสนามเสียงตะโกนเชียร์สนั่นสภาพแวดล้อมความคุ้นชินต่างๆก็ยิ่งไปเพิ่มศักยภาพแรงพลังให้กับทีมเจ้าภาพไปอีกนะครับจริงๆผลงานของเวียดนามเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูจริงๆในการแข่งขัน AVC ครับเขาก็เคยเอาชนะเกาหลีใต้ได้ด้วยนะครับอย่างที่3ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า4เกมครั้งนี้เนี่ยถือเป็นเวทีทดสอบนะครับเป็นเสมือนเวทีซ้อมใหญ่ก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกซึ่ง Nations League เนี่ยจะเป็นก้าวแรกสู่เวทีระดับโลกของสาวไทยเจนใหม่ที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นการมาซ้อมใหญ่ที่นี่เนี่ยนอกจากการทดลองแท็กติกเทคนิคต่างๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือการส่งเด็กๆเราลงไปพบเจอกับความกดดันการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าการรับมือกับสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการที่จะต้องให้พวกเธอเนี่ยได้แก้ไขปัญหาในสนามท่ามกลางแรงบีบจากทั้งคู่ต่อสู้กองเชียร์และก็สกอร์ในขณะนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการทดสอบเป็นการฝึกฝนในเรื่องของจิตวิทยาเป็นสำคัญ
ซึ่งแอดมินก็กล้าพูดว่านัดนี้เนี่ยสาวๆของเราได้รับบททดสอบเหล่านี้มากพอสมควรเลยแอดมินคิดเอาเองนะครับว่าในบางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแมตช์นี้เนี่ยหากมันเกิดขึ้นในเกมการแข่งขันจริงๆในเนชั่นส์ลีกหรือการแข่งขันในระดับโลกต่อไปเนี่ยการแก้เกมของโค้ชอาจจะเป็นคนละแบบก็ได้นะครับเพราะเป้าหมายของการแข่งขันของซีเกมกับการแข่งขันระดับโลกนั้นแตกต่างกันครับท่านผู้ชมอย่างที่4ครับข้อวิเคราะห์ข้อสุดท้ายของแอดมินนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจต้องยอมนะฮะให้มีสถานการณ์ที่ทีมในย่านนี้มีความหวังที่เขาจะสู้กับเราได้บ้างท่านผู้ชมเราเข้าใจนะครับว่าอยากเห็นสาวๆของเราทุบทีมในอาเซียนให้ขาดลอยไปตลอดกาลแต่ถ้ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือหากไม่มีทีมไหนสู้ไทยได้เลยแม้แต่นิดเนี่ยคุณค่าความหมายความทะเยอทะยานในการเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงใน4เกมของชาติอื่นๆก็จะหายน้อยลงไปนะครับหากเราอยากให้คนในอาเซียนอีกกว่า600ล้านคนเนี่ยยังรักและมีความหวังในความสำเร็จของวอลเลย์บอลใน4เกมเนี่ยเราอาจจะต้องให้เขาขึ้นมาท้าทายเราได้บ้างครับที่สำคัญครับท่านผู้ชมคิดตามนะครับหลายๆประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่ได้มีงบประมาณด้านกีฬาเยอะเหมือนประเทศไทยนะครับหากเขาจำเป็นจะต้องเลือกชนิดกีฬาที่มีความหวังเหรียญทองเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยอย่างน้อยวอลเลย์บอลเนี่ยที่ไทยจองตลอดการก็จะถูกตัดไปแล้ว1 นะฮะอนาคตเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ของกีฬาชนิดนี้ใน4เกมด้วยอย่าลืมนะครับว่า4เกมหนนี้เนี่ยเกือบจะไม่ได้จัดวอลเลย์บอลหญิงแล้วนะครับเพราะชาติสมาชิกแทบจะส่งไม่ครบจำนวนทีมด้วยกันเลยทีเดียวทั้งหมดคือความคิดและการวิเคราะห์ของแอดมินเองนะครับท่านผู้ชมใครคิดเห็นอย่างไรก็แลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้เลยแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเหรียญทอง4เกมครั้งนี้ไม่น่าจะหนีไปจากมือของสาวไทยอีก1สมัยครับสำหรับสาวไทยจะลงแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้ายกับมาเลเซียในวันที่18พฤษภาคมและแข่งนัดชิงเหรียญทองในวันที่22พฤษภาคมซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นทีมไหนไปได้ครับนอกจากการเข้าไปพบกับเจ้าภาพเวียดนามอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในแมตช์วอลเลย์บอลรอบชิงที่สนุกมากๆอีกแมตช์หนึ่งแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราอยู่กับวอลเลย์บอลนานมากๆเลยครับเดี๋ยวเราตามไปดูการแข่งขันกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรทั้งชายและหญิงครับก็ต้องบอกว่าทีมไต้ฝุ่นหนุ่มสาวของไทยนี่ถือเป็นทีมวิ่งผลัดราชาและราชินีของอาเซียนอย่างแท้จริงและก็ยาวนานมากนะครับเราจองเหรียญทองในวิ่งไฮไลท์ประเภทนี้เนี่ยแทบจะตลอดการเลยมีพลาดอยู่ไม่กี่ครั้งนะฮะเอาจริงๆทีมไต้ฝุ่นไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นทีมระดับเอเชียเลยด้วยซ้ำกับการลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมมาทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีเกมจึงถือเป็นเหรียญทองสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของทีมผลัดไทยที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องเป็นทีมที่ดีที่สุดในภูมิภาคครับสำหรับการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรในประเภทชายครับท่านผู้ชมไปดูการแข่งขันกันครับไทยส่งไม้1คือชยุทธคงประสิทธิ์ครับคนนี้เนี่ยผ่านประสบการณ์ซีเกมมา2สมัยนะครับไม้ที่2สรอัตดาบบังครับลงประเดิมซีเกมครั้งแรกในชีวิตครั้งนี้ครับไม้3ทางใบพันธ์สิริพลพันแพรครับประสบการณ์ซีเกมมากสุดในชุดนี้ครับเล่นมาแล้ว3สมัยและไม้สุดท้ายไม้4บิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งว่าที่ตำนานคนใหม่ของไทยอายุแค่16ปีปรากฏว่าท่านผู้ชมทีมไทยเนี่ยโดนมาเลเซียขึ้นนำในช่วงส่งไม้สุดท้ายครับแต่พอไม้สุดท้ายรับไม้อะไรเนี่ยปรากฏว่าเจ้าบิวภูริพลครับรับหน้าที่ไม้4แล้วก็รับบทฮีโร่ในครั้งนี้ด้วยครับสับสปีดเต็มฝีเท้าฉีกหนีมาเลเซียในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ใช่สิครับในช่วงประมาณ80เมตรสุดท้ายทางตรงนะครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1คว้าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายให้ประเทศไทยได้สำเร็จด้วยสถิติที่เหลือเชื่อครับ 38.58 วินาทีครับทำลายสถิติ4เกมที่รุ่นพี่ทีมชาติไทยเคยทำไว้ด้วยเวลา 38.90 วินาทีเมื่อปี2017และถือว่าทำลายสถิติประเทศไทยที่ทำไว้ 38.70 วินาทีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญที่อยากจะเล่าก็คือสถิติวิ่งผลัดชายที่เราทำได้ 38.58 วินาทีเนี่ยสถิติระดับนี้เรียกได้ว่าสะเทือนไปถึงทวีปเอเชียด้วยนะครับย้อนกลับไปท่านผู้ชมตอนที่ทีมไต้ฝุ่นชายเราไปได้แชมป์4คูณ100เมตรชายกีฬาเอเชียนเกมที่ปูซานเมื่อปี2002แล้วก็ที่โดฮาเมื่อปี2006เนี่ยสถิติระดับเอเชียที่เราได้เหรียญทองก็ยังไม่ดีเท่าสถิติครั้งนี้ที่4เกมเลยนะครับและถ้าเราไปย้อนดูสถิติเอเชียนเกมปีล่าสุดก็คือปี2018เนี่ยปรากฏว่าสถิตินี้ของไทยจะเป็นรองเพียงแค่ญี่ปุ่นชาติเดียวเท่านั้นครับ
นั่นเท่ากับว่าในเอเชียนเกมปีหน้าเนี่ยถ้าเราพัฒนาสถิติขึ้นไปอีกเรามีลุ้นถึงเหรียญทองแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าต่อจากนี้ไปอีกหลายปีท่านผู้ชมทีมไต้ฝุ่นชายไทยรุ่นนี้นะครับจะสร้างผลงานที่ดีและสร้างความสุขให้คนไทยอีกนานเลยทีเดียวครับขณะที่การแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยก็ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นลำดับที่1ด้วยเวลา 44.39 วินาทีคว้าเหรียญทองสมัยที่24ได้สำเร็จครับฉีกห่างอันดับ2อย่างเวียดนามมากพอสมควรเลยโดยทีม4คูณ100เมตรหญิงของไทยประกอบด้วยสุภาวันทิปัตสุภานิชพูลเกิดอนุมาเชษฐาและอธิชาเพชรกุลครับท่านผู้ชมครับจากกีฬาเราไปต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลชายนะครับทีมชาติไทยก็สู้ชีวิตสำเร็จครับท่านผู้ชมก่อนลงสนามแข่งนัดสุดท้ายกับทีมชาติลาวจริงๆก็ปรากฏว่าอีกคู่หนึ่งของสายเรานะครับทีมชาติมาเลเซียไล่ตามตีเสมอกัมพูชา2ครั้ง2หนเลยแล้วก็จบด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ทำให้มาเลเซียเก็บเพิ่มได้อีกแค่1คะแนนครับแข่งครบ4นัดชนะ2เสมอ2มี8คะแนนทำให้ทีมชาติไทยเจอโอกาสทองนะครับในการพลิกกลับมาเป็นที่1ของสายหากเราชนะทีมชาติลาวในนัดสุดท้ายความหมายที่สำคัญของการเป็นที่1ของสายครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะไม่ต้องเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติเวียดนามเจ้าบ้านที่เป็นที่1ของอีกสายนึงนะครับจริงๆไม่ได้หมายความว่าเราจะกลัวเจ้าภาพนะครับท่านผู้ชมแต่การเจอเจ้าภาพที่มีกองเชียร์แน่นขนาดสร้างแรงกดดันเขามีความคุ้นชินมีพลังแฝงต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุของผลการแข่งขันได้ดังนั้นครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการดีกว่าถ้าจะไปเจอกันในนัดสุดท้ายที่เป็นรอบชิงชนะเลิศ นะครับใส่กันเต็มในนั้นๆจบๆไปเลยครับแล้วก็จริงๆนะตอนนี้เนี่ยใครก็ยกให้ไทยกับเวียดนามเป็น2ทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ตอนนี้นะครับเป็นเต็งแชมป์ที่ควรจะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศให้เป็นแมตช์ในฝันอีก1แมตช์ของภูมิภาคอาเซียนและอีกอย่างหนึ่งครับทีมอันดับที่1ของกลุ่มเนี่ยไม่ต้องย้ายเมืองเพื่อไปเตะในรอบรองชนะเลิศครับเราก็ลงเตะสนามเดิมที่เราเตะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มสบายๆเลยครับไม่ต้องเดินทางท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมองข้ามช็อตไปถึงรอบรองชนะเลิศนะครับก็สรุปผลการแข่งขันว่าทีมช้างศึกของเราเบียดเอาชนะทีมชาติลาวไป1ประตูต่อ0แบบเสียวๆอึดอัดทั้งเกมนะฮะก็มีการโรเตชันนักเตะหลายคนเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าเราสามารถสู้ชีวิตแล้วชีวิตยังไม่สามารถสู้เรากลับได้นะครับทีมชาติไทยพลิกกลับมาจบที่1ของกลุ่มได้ในที่สุดเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอันดับ2ของกลุ่ม A นั่นก็คือทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่19พฤษภาคมเวลา4โมงเย็นห้ามพลาดในการติดตามให้กำลังใจทีมช้างศึกของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากไฮไลท์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้แล้วเนี่ยจริงๆนักกีฬาไทยยังสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจอีกหลายชนิดกีฬาเลยครับเช่นทีมเทเบิลเทนนิสประเภททีมทั้งชายและหญิงเนี่ยก็สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยทีมหญิงถือเป็นเหรียญทองครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซีเกมของไทยเลยขณะที่ทีมชายเป็นเหรียญทองประเภททีมครั้งแรกในรอบ21ปีครับขณะที่ในภาพรวมแล้วนี่ถือเป็นการคว้าเหรียญทองเกิน1เหรียญของทัพเทเบิลเทนนิสไทยในรอบ37ปีอีกด้วยขณะที่กีฬาว่ายน้ำลงอกและท่านผู้ชมเราคว้ามาได้ละ2เหรียญทองครับจากหมอนอิงเพียงขวัญปะวะโพตะโกนะครับที่สลัดอาการบาดเจ็บที่มีนะครับกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์กบ200เมตรหญิงซีเกมนะครับแล้วก็เงือกจอยเจนจิราสีสะอาดนะครับก็คว้าแชมป์ในประเภทผีเสื้อ50เมตรหญิงนะครับก็ถือได้ว่าซีเกมครั้งนี้ทางทีมว่ายน้ำไทยก็ทำได้ดีกว่าคราวที่แล้วนะครับเพราะว่าซีเกมครั้งที่แล้วทำได้แค่1เหรียญทองครับนอกจากนี้ครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็ยังเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3เซตรวดนะครับส่งหนุ่มปินที่เป็นรองแชมป์เก่าไปเล่นรอบจัดอันดับนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงไทยเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับฟิลิปปินส์นะครับขณะที่ฟุตซอลชายและหญิงชนะรวดอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ครับและเรามาปิดท้ายที่ตารางเหรียญรางวัลอัปเดตนะครับอันนี้เป็นอัปเดตของคืนวันที่17พฤษภาคม2565นะครับทัพนักกีฬาไทยก็เก็บเพิ่มเป็น43เหรียญทองอยู่อันดับที่2ตามเจ้าภาพเวียดนามที่โกยเหรียญแบบหล่อนมีพิรุธนะแบบห่างๆนะครับเจ้าเหรียญทองก็คงต้องยกให้นางไปแล้วครับในฐานะเจ้าภาพก็มีอะไรไม่ชอบมาพากลหลายอย่างที่เกิดขึ้นในกีฬาซีเกมครั้งนี้แต่จริงๆก็ถือว่าน้อยกว่าครั้งก่อนๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศอื่นๆนะฮะเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่านะครับเราก็คงต้องรักษาอันดับที่2ของตารางไว้ให้ได้ครับแต่ที่น่าสนใจครับก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยครับท่านผู้ชม
ผลงานด้านกีฬาเขาดีขึ้นชัดเจนมากนะฮะต่อเนื่องจากโอลิมปิกครั้งล่าสุดเลยไว้มีโอกาสแอดมินจะเอาเรื่องของกีฬาฟิลิปปินส์มาทำคอนเทนต์วิเคราะห์ให้ดูครับว่าทำไมเขาถึงดูเก่งในเรื่องของกีฬาขึ้นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของซีเกมนะครับคอนเทนต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทัพนักกีฬาไทยเราก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในย่านอาเซียนก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้แพ้ใครในภาพรวมของกีฬาก็อยากให้เราเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในซีเกมส์นี้ด้วยความสุขนะครับให้กำลังใจลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวไทยที่ออกไปสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทย65ล้านคนครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกแล้วชอบใจถูกใจก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วก็สำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจากใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้ครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ